ครับใช้ไปน้องหน่อยสวัสดีครับผมเอกครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่ามันแปลงนี้จะได้เท่าไหร่แล้วถ้าไม่ถึง10ตันทำไงเนี่ยทำไงดีครับ ยังไม่พูดครับ นะครับก็ที่เราคุยไว้ไม่ถึง10ตันจับจระเข้แก่ครับออสท่านใครไปน้องหน่อยสิ่งไม่มีไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปทางโน้นครับมีใครมาช่วยเราบ้างวันนี้ตัดต้นนะครับครับผมเสร็จหน่อยครับครับวันนี้ก็มาช่วยครับมาช่วยงานนะครับต้อมทักทายพี่น้องหน่อยสวัสดีครับผมต้อมครับผมโอเคคนที่กำลังมัดเชือกฟางอยู่นะครับมัดไม่เป็นนะครับพี่น้องครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าชมพู่เราอยู่แต่ในห้องนะฮะแต่เรื่องนี้ก็เพิ่งจะมาทำเป็นครั้งแรกทักทายพี่น้องหน่อยครับสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะครับเทคนิคในการมัดอันนี้เขาเรียกที่บ้านผมเขาเรียกว่าใบลานนะฮะใบลานเพื่อจะเอามามัดนะฮะหลักการมัดไม่ใช่มัดอย่างนี้ครับอย่างนี้เรามัดพวกเชือกฟอได้อยู่นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดแล้วผิดเลยนี่นี่มัดอย่างนี้พี่น้องสองรอบสองรอบครับสองรอบนี่นะสองรอบนะปุ๊บมันจะเข้าหากันเลยแน่นเลยปุ๊บแล้วก็มารวบไปอย่างนี้แล้วก็หมุนเนี่ยแค่เนี้ยนี่เห็นไหมฮะสองอันสองเส้นไปเอามาอีกอันนึงทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้ครับพี่น้องอย่าคิดว่ายากนะหรือบอกว่าไม่เคยทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นระบบของผู้จัดการต้องทำเองนะฮะแล้วก็เรียนรู้นะฮะด้วยตัวเราเองนะฮะนี่คือการเก็บต้นมันนี่สองรอบนี่สองรอบเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ท่อนพันเนี้ยพร้อมที่จะไปใช้งานแล้วแต่ต้องทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พี่น้องถึงจะเซฟได้ดีนะฮะถ้าไม่งั้นมันจะไม่พักตัวแล้วอัตราการงอกจะไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก่อนละไหนลองดิลองสองรอบปึ๊บไม่ใช่ครับไม่ใช่จับอย่างนี้จับอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมดึงนี้มาปุ๊บจับนี้นี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะฮะอยู่ปุ๊บเลยถ้าเป็นเชือกฟางเลยนะฮะพี่น้องมันจะขยับได้เพราะว่าในเชือกของพลาสติกพอเจอความร้อนปุ๊บมันก็จะขยายตัวได้แต่ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แต่นี่เราใช้แบบของธรรมชาตินะฮะเราจะไม่ใช้พวกสารเคมีนะเราจะฝึกใช้ธรรมชาติกันนะพี่น้องมาช่วยเรื่องลดภาวะโลกร้อนหลายๆเรื่องได้นะแล้วก็มาถูกด้วยนะถูกด้วยไม่กี่บาทแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนเฒ่าคนแก่ที่เขามีใบลงเวลาเนี่ยใบประเภทเนี้ยมีรายได้นะฮะมีรายได้กับพี่น้องปลูกมันเราเนี่ยแหละนะหันมาใช้พวกใบลานกับพี่น้องนะมันจะช่วยเรื่องของสภาวะอากาศง่ายกับการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญนะครับพี่น้องคนเฒ่าคนแก่มีรายได้ด้วยนะฮะมีรายได้ด้วยโอเคนี่เองเดี๋ยวจะเอามาอีกเส้นนะคุยค่อยเส้นนี่คุยต้องไปชุบน้ำก่อนนะพี่น้องนะถ้าไม่ชุบน้ำมันไม่ได้ต้องไปชุบน้ำก่อนนะครับจับอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะบีบค่อยหากันหมุนแค่นี้เองนะฮะโอ้โหแน่นมากเลยชุบๆเห็นไหมถ้าเป็นเชือกฟางนี่หลวมแหละมันก็ขนออกจากไร่ได้สบายสบายนะครับโอเคใหม่ๆก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงครับนะเต้ยครับทักทายพี่น้องหน่อยครับนี่บัญชีของเราครับค่ะสวัสดีค่ะเต้ยค่ะเป็นเจ้าที่บัญชีนะฮะ
ทำบัญชีตอนนี้ก็ต้องมาทำบัญชีเกี่ยวกับการเช็คท่อนพันนะครับว่ามีเท่าไหร่หรืออะไรที่นี่สอนกันอย่างนี้ครับพี่น้องนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ค่อยไปปิดบัญชีค่อยไปปิดบัญชีจริงตอนเช้านี่จะทำบัญชีครับทักทายพี่น้องนะครับปุ้ยสวัสดีค่ะปุ้ยค่ะอันนี้ก็คือแผนกคุยกันไฟไล่มันนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากล้องจับรู้สึกว่าจะทำอะไรเก๊กกลางนิดนึงนะครับพี่น้องธรรมดาเอ้ยอย่าไปใช่มันไปไม่ได้ไปได้ครับนี่นะคำว่าไม่ได้ไม่มีในเรานะคำว่าไม่ได้ไม่มีในเราคำว่าไม่ได้จะไม่มีในระบบของผู้จัดการมันต้องทำได้ใช่ไหมนะต้องใช้แนวคิดนิดนึงว่าจะทำยังไงให้ได้ทำยังไงให้มันได้นั่นแหละครับพี่น้องนี่คือเป็นคาถาบทใหญ่นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ทำยังไงให้มันได้เหมือนมืออาชีพเนาะเอาให้มันแบบไหนนะโอเคเรียบร้อยจบเฮ้ยใครจะจับนั่นอ่ะสองรอบเหรอนี่คือถ้าเราอย่างเงี้ยไม่ให้มันห่างกันนะนะมันก็จะแน่นปุ๊บนะไม่ต้องถึง10แล้ว15 20เลยมันจะได้ประหยัดเออ นี่ใครครับเนี่ยปลูกบุกกระต่ายนะ อาเล็กครับพี่น้องหน่อยเร็วค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะเขาอย่าเห็นหน้ามั้ยเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันครับมาช่วยกันไม่มีอะไรยากครับพี่น้องไม่มีอะไรยากระบบของผู้กันมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับง่ายมากเลยครับน้อง